ไปคือบุกไปเงินเจอทุกอย่างทุกคนแน ชิงกระเดินนูชานะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปคอนเสิร์ตกันนะครับซึ่งคอนเสิร์ตที่เราจะไปในวันนี้เนี่ยก็คือคอนเสิร์ต GDA นะฮะมันเป็นคอนเสิร์ตเหมือนแบบการมอบรางวัลนิดนึงเป็นงานประกาศรางวัลนั่นแหละนะทุกคนซึ่งมีหลายวงมากๆนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะต้องไปที่สนามราชมังคลานะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็นัดกับเพื่อนๆไปแล้วนะฮะเป็นเพื่อนเซตเดียวกับที่เราไปรับบัตรคอนนั่นแหละนะทุกคนไปพร้อมกันหมดเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานนะครับทุกคนเดี๋ยวขอตัวรีบไปก่อนเนี่ยเพราะว่าต้องไปรับเพื่อนนะฮะแล้วก็ต้องรีบๆไปเพราะว่าน่าจะรถติดนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันที่งานเลยนะครับก็ร้อยหนึ่งเหมือนกันฮัลโหลตอนนี้เรามาอยู่กันที่ราชมังคลากีฬาสถานแล้วจ้าไม่ได้มาแบบนานมากเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมาทำไมนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่กับอันนี้คือเขามาหาเซฟนะคะทุกคนเป็นกะหลัดส่วนนี้ก็คือมาหาลุงทรายเพราะว่าเป็น FC หนักมากไม่ใช่ถามลุงทรายว่าทำไมไม่เอาน้องทีเอเด็กมาด้วยของเองผมไม่ใช่มาหาเจ๊ปามาหาโฮลี่แดงมาหาโฮลี่แดงมาหาพี่ขุนตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันละนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจะขอหายใจก่อนเหมือนกำลังจะตายแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอเพื่อนอีกแสนคนประเด็นคือไม่อยากบอกว่าเป็นมันนี่มีความมาอยู่ๆก็เนียนกับนิวจีนเฉยงงโอ้ยตัวเองไปซื้อหมวกอันนี้ใครออกหมวกแมวจิกเลียมมาจิกเลียมมาจ้าเป็นแมนมาสักหน่อยก่อนมึงจะไปถ่ายโฟโต้บูธตลาดเต็นท์เขียวคือเต็นท์ไหนนี่หรือเปล่าเต็นท์เขียวมึงคิดว่ามันมีแค่นี้ก็ดูเป็นเต็นท์เขียวอยู่นะจันตอนนี้นี่ก็คือสนามราชมังเย้เปิดทั้งไฟทำไมนะเดี๋ยวเรารอเพื่อนก่อนนะจ๊ะไม่เคยไม่ได้ยินนะไม่เคยมีเห็นว่ามีแสดงอ๋อมีดิสเพลย์ตอนพีโคดิ้งในขอเสียงแฟนคลับนิวจีนหน่อยค่ะเอ้าอีดอกเนี่ยก็มาเลยกำลังจะคว้าตอนนี้เราอยู่กันหน้าสเตเดียมแล้วนะทุกคนสเตเดียมวันคือแบบว่าเสื้อผ้าหลากสีกันมากนั่งโคตรแม่เลยอะแม่น้องเจแม่น้องเจเป็นแฟนเป็นพันสมพลแล้วก็เป็นเมียพี่เจเลิกคุยแล้วกูก็เป็นเมียน้องเจ๊กอีกทีนึงนี่คือแม่ยายแล้วคุยได้หรอแม่ยาฟังแล้วกูรู้สึกว่าตัวเองเป็นพี่ซอเลยอ่ะพี่ซอสะพายไบโคเรียแม่ยาพ่อปู่แม่ยาได้พี่ชินไหนชินวุฒิแล้วกูต้องไปทำกิมจิป้าหรือยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันในคอนนะทุกคนก็เดี๋ยวเมื่อกี้มึงจะเอาลงอะไรไหมเอาโอเคถ่ายใหม่ได้ปะไม่เป็นไรกูชอบมันโจ๊กดีสัตว์คนเยอะมากทุกคนมึงหัวฟูมากหล่อมากแอดหล่อทุกคนเงี้ยระวังกันครับครับคอนแล้วพูดไปชัดแล้วมึงตื่นเต้นตื่นเต้นเข้ามาในนอนกูไม่อยากได้แล้วอ่ะมือมันหัวมุมนะตอนนี้ทุกคนกำลังวิ่งเข้าคอนฉันคือหนึ่งในนั้น
저희청년분들센세이션을일으키세븐으로전세계 K-POP 팬들의마음을사로잡은 르세라핌은 걸그룹 퍼포먼스의 최강자로서의 자리를 증명했습니다. Drop the passion, drop the passion. Want attention, want attention. Hello, my Bangkok fans. I'm Bio. 안녕하세요여러분반갑습니다비오입니다먼저 MG 아이콘유진스분들을만나볼까요안녕하세요네안녕하세요민지씨혜린씨안녕하세요어때요태국처음이시죠네지금태국와봤으니까그인지도어느정도인지실감이나나요정말공항에도착하자마자정말많은팬분들께서응원해주셔가지고정말실감한것같아요그렇죠그리고빼놓을수없는
시작했는지 정말 많은 분들이 하셨는데 어떤 분들이 하셨나요? 저희 하이브 선배님들을 비롯한 정말 네, 기다렸습니다. 원, 투, 블랙! 안녕하세요, 엔하이픈입니다. 와, 엔하이픈은 글로벌 팬들의 인기가 정말 어마어마하다고 하는데요. 어떤 곡이 댄스 챌린지로 큰 사랑을 받았는지 우리 모두 알고 있지만 그래도 직접 설명 한번 부탁드릴게요. 네, 바로 저희 폴라로이드 러브라는 곡으로 많은 사랑을 받았습니다. 영실상부 그의 걸그룹으로 거듭났습니다. 네, 인사드리겠습니다. 둘, 셋, 드라이브 인 투 아트. 안녕하세요, 에브입니다. 우선 저희가 이렇게 디지털 송 정말 특별한 무대를 많이 준비했었거든요. 그런데 사정상 하지 못하게 되어서 너무너무 아쉽지만 앞으로 더 열심히 해서 좋은 음악, 좋은 무대 보여드린 아이브 되도록 하겠습니다. 아이브 정말 고마워요. 사랑해요. 네, 2023년도 정말 열심히 활동할 테니까 많이 기대해주세요. 감사합니다. 케이팝을 대표하는 그룹으로 자리매김 했습니다. 인사했습니다. 원, 투, 블랙! 안녕하세요, 엔하이픈입니다. 사와디카! 네, 우선 저희가 3년 연속으로 골든디스크에 나오고 있는데 이번 연도에도 이렇게 좋은 상 주신 골든디스크 어워즈에 정말 감사의 말씀 드리고요. 그리고 저희 광시작 총괄 프로듀서님, 김태호 대표님, 최은혁 부대표님 정말 감사드립니다. 2023년 이렇게 처음부터 이렇게 큰 상 받게 되어서 너무너무 기쁘고 진짜 MJ 덕분에 이 상 받은 거를 생각하고 앞으로 더욱더 열심히 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 엔진 여러분들을 만들어주신 사회고요. 너무나 감사하다는 말 드리시고 내년에는 더 멋진 활동으로 많은 영감 드리는 아티스트 되도록 하겠습니다. 엔하이픈이었습니다. 감사합니다. 로마? 로마? 요요 까미 드리마 크리스마스 그리고 캔디까지 저희 음악을 사랑해주시는 분들이 계셔서 행복하게 활동할 수 있었던 것 같습니다. 올해도 더 좋은 음악 가운데 보여드리기 위해 이건 너가 바로 사랑일 텐데 종일 함께면 즐길 텐데 너 때문에 산 거야 이만 모르겠니. 근데 정말 이거 이 상황 되게 웃긴 거 알아요? 태국인 두 명이 만났는데 한국말로 대화하고 있다는 거. 네, 맞습니다. 이것이 바로 K-POP의 위력입니다. 가카이 팬의 가미니. 하하석의 가족한 이미지아요. ขอบใจทุกคนในวันนี้นะคะไม่รู้ว่าสายเกินไปหรือยังแต่ก็อยากจะขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะคะ진짜 정말 사랑합니다 라는 뜻이에요. 심쿵. 네, 너무 예쁜 말이에요. 민지 씨가 마음을 따뜻하게
전할 수 있어서 너무 감사해요. 랑망찡. 랑망찡. 스토프 두잇 마우지. 수상자는. 제이홉님 축하드립니다. 네, 정말 우선 우리 캐럿 분들께 진심으로 감사드린다 말씀드리고 싶습니다. 네, 저희가 무대나 퍼포먼스에 있어서 정말 심혈을 많이 기울이는 편인데요. 그래서 더 이 상이 값지고 기분 좋게 느껴지는 것 같습니다. 앞으로도 기대 이상의 퍼포먼스로 보답해 드릴게요. 감사합니다. Hey guys, we thank our carrots for this event. We love performing in front of you guys and hope to do so for many more years. Look forward to our performance later on. Again, thank you and we love you. 지금까지 세븐틴이었습니다. 세븐틴, 세븐틴 감사합니다. 랑랑 춤추! 올라선 무대 조명이 나도 주면 조금씩 감사합니다. 네, 저는 태양 선배님의 링가링가링이 되게 되게 듣기 좋은 노래인데요. 왜냐면 제가 장기자랑에서 한글 장기자랑에서 좋은 반응이 있었기 때문에 그걸 토대로 제가 사실 좀 뛰지 않았나라고 생각합니다. 한 소절 하겠습니다. Let's go! 네, 저는 이제 투팍 선배님의 캐릭터냥 넣고 그다음에 항상 마음속에 있는 우리 빅뱅 선배님의 스튜핏 라이어인데요. 그 중에서 스튜핏 라이어가 제가 듣자마자 진짜 가수를 해야 되겠다고 생각이 들었던 노래입니다. 그래서 오늘 한 소절 선보이도록 하겠습니다. Make some noise! 내가 미쳐가요 아무것도 몰라는 저 표정 좀 봐요 지쳐가요 이제 지쳐가요 우리 그만 만나요 네, 저희 인사 부탁드리겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷! 안녕하세요, 스트레이키즈입니다! It's been a very long time since being back in Thailand, and we are very, very glad to be back here. And you know, to be able to meet you guys, thank you very much for being here. 정말 큰 무대를 위해 설 수 있다는 게 정말 아직도 너무나 큰 영광이고요. 우선 저희 JYP 식구분들, 그리고 우리 일본부 형 누나들, 지인 대표님, 박지현 PD님 다 너무너무 잘해주셔서 너무너무 감사드리고요. 항상 저희 곁에서 응원해주시는 우리 가족들, 친구들 다 너무너무 감사드립니다. 그리고 무엇보다 저희 곁에서 이제 계속 함께 해주시는 우리 헤어 메이크업 스타일리스트 분들도 너무너무 감사드리고요. 그리고 우리 스테이! 스테이도 너무너무 감사합니다.
이어서 질문을 네, 아 저희에게 있어서 정말 선물 같은 현장인 것 같습니다. 저희가 앨범을 몇 장 냈는데 스테이 덕분에 너무 좋은 결과를 선물 받은 것 같아서 계기 삼아서 올해 2023년도 정말 불태워보도록 하겠습니다. 스리라차 멋진 곡 부탁합니다. 예, 감사해요. 정말 너무 특별한 한 해였는데요. 이세미님으로 나가려요. 감사하고 여전히 AMC, High Music, Big Naughty, More Love, More Laughter, More Vision, R&B, I'm Coming 2023, J-Park. 이상인 것 같아요. 여러분들의 또 초이스도 그렇게 상을 받는 상이기 때문에 굉장히 저희도 저희지만 또 우리 팬 여러분들이 받은 상이 아닌가라는 생각도 듭니다. 너무너무 감사하게 잘 받겠습니다. 네, 그리고 방탄소년단 슈가님의 만남만으로도 큰 화제가 된 빌보드는 싸이니만의 유쾌한 감성을 잘 살려내며 글로벌 리스너들을 사로잡았습니다. 사디카! 컴백을 하고 열심히 활동을 했는데 올해도 음악 열심히 하겠습니다. 좀 웃기는 얘기 같지만 음악을 한 지가 20년이 넘었는데 지금도 이 재밌는 일이 제 직업이라서 참 2022년 빌보드 200 차트에서 두 번 연속 1위를 차지하며
글로벌 대세로 존재감을 과시하는 스트레이 키즈는 K-POP을 대표하는 차세대 주자로서 폭발적인 인기를 누리고 있습니다. 네, 다시 한 번 또 인사드리겠습니다. 하나, 둘, 셋! 안녕하세요, 스트레이 키즈입니다! 사모니카, 스트레이 키즈입니다! 아, 네, 안녕하세요. 저희가 골든디스크에 상을 두 번 받는 거라 의상을 제대로 상당한 발판을 만들어 놓은 것 같습니다. 더 상당한 스트레이 키즈입니다. 아, 그리고 아까 얘기를 못 들었는데 항상 저희 잘해주시는 준호 형, 니큰 형, 감사합니다. Stylist, thank you so much. We love you. Coffee cup. Ready?다시 한번 이 자리에 함께 해주셔서 진심으로 감사드립니다. 아유, 감사합니다. 와. มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทุกคนก็น่าจะค่อนข้างอิ่มกับคอนเสิร์ตเลยแหละเพราะว่าคอนนี้มันเป็นคอนที่นานมากที่สุดเท่าที่ฉันเคยไปมาฉันเข้าไปตั้งแต่6 โมง 6 โมง1 ทุ่ม 2 ทุ่ม 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม4 ชั่วโมงคอนนี้4 ชั่วโมงทุกคนแล้วมันแบบคือมันเป็นงานที่แบบว่ามันพิเศษอ่ะเป็นงานประกาศรางวัลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสเตจแต่ละสเตจอ่ะ
ของทุกวงที่มาเลยมันไม่ธรรมดามันต้องมีความขั้นกว่ามันมีความสเปเชียลมันมีความพิเศษมันมีความที่แบบโชว์นี้โชว์เดียวที่ไม่เห็นที่อื่นแล้วแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบดีมากๆดีมากๆเป็นคอนที่ดีมากๆที่สุดในชีวิตฉันเลยสำหรับปี2023ต้องพูดดีเพราะว่าเพิ่งดูครั้งแรกแต่ว่ามันดีมากจริงๆทุกคนมันดีมากๆฉันแบบฉันอยากให้คอนประกาศรางวัลมันมาทุกปีเลยอ่ะมันเวอร์ป่ะมันเวอร์ป่ะมันเวอร์นะคือแบบดีมากดีมากๆๆ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 ๆคือฉันน่ะตอนแรกอ่ะจะแบบว่าเฮ้ยมานั่งพูดถึงแบบทีละวงว่าวงนั้นวงนี้มันยังไงแต่แบบถ้าฉันพูดอ่ะคลิปเนี้ย3ชั่วโมงก็ยังไม่จบนะฉันจะกะเอาให้เท่ากับแบบเวลาคอนเลยอ่ะก็คือ4ชั่วโมงเลยเพราะว่าทุกวงดีมากจริงๆดีมากจริงๆเดี๋ยวเราขอยกเป็นสเตทที่มันมีความแบบว่าตาตึงใจฉันละกันนะทุกคนว่าแบบมีสเตทไหนบ้างนะสเตทแรกเลยนะอันนี้เราใครเห็นก็น่าจะต้องแบบว่าเป็นที่1ไปเลยละกันอะไรอย่างงี้ถ้าแข่งกีฬาสีถ้าแข่งโชว์นะก็คือสเตย์คิดนั่นเองนะทุกคนสเตย์คิดแบบสเตทเวอร์มากเวอร์แบบแบบเพราะว่าด้วยความแบบนางขึ้นรถจ้ะขึ้นรถไปขึ้นเวทีจ้ะแบบโอ้ไหวก็สเตย์คิดเล่นใหญ่ไม่ไหวแล้วนี่คือถ้าว่าไปคอนเสิร์ตสเตย์คิดก็คือลอยตัวหรือเปล่าลอยตัวจากเครื่องบินหรือเปล่าหรือยังไงคือนั่งรถเข้ามาคือโคตรเบอร์ทุกคนคือดีมากสเตย์คิดคือแบบหนึ่งวงที่แบบเราตาตึงใจมากๆแล้วแบบโอ้ตีมันจ๋าเนี่ยสองนะคะก็คือสเตย์ของลุงทรายนั่นเองนะทุกคนสเตจลุงทรายคือแบบเวอร์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 แบบเวอร์มากคือมีผู้แล้วคือมันสนุกอ่ะด้วยความที่เขามีเพลงที่มันแบบความแมสมีความแบบทุกคนก็ฟังแล้วมันสนุกคือฟังแล้วแบบสนุกอ่ะทุกคนสนุกตามมันมากแล้วสเตจแบบคือถ้าเป็นเพลงเต้นเฉยๆมันก็แค่เต้นเฉยๆแต่ทีนี้เขาไม่ได้มีความแบบเต้นเฉยๆหรือร้องเฉยๆหรือโชว์เฉยๆมันมีความแบบจุดผู้จุดใจจุดผู้คือแบบปังมากวงหนึ่งวงสุดท้ายนะคะที่เราชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือวิเลือกไม่ถูกเลยฉันให้17ละกันคือแบบว่าตอนนั้นอินเนอร์ฉันอาจจะไม่ได้แบบวู้ว้าว้าว้าวสตาร์โฮมวู้แล้วกรี๊ดกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสเตจที่แบบเราตั้งใจดูมากคือคนอื่นเขากีกันหมดเลยเว้ยแต่ฉันอ่ะตั้งใจดู17มากแบบตั้งใจมากแบบฉันรู้สึกเลยว่า17แล้วฉันก็แบบยิ้มภาคภูมิใจคือแบบเห็นแล้วแบบกีไม่ออกอ่ะมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าโอ้โห17เนาะฮู้ยดีมากดีมากดีมากๆเพลงฮอตคือแบบฮอตจริงจ้ะทุกคนหล่อหมดเลยจนฉันลืมไปเลยว่าฉันเมนใครฉันก็แบบว่าใครขึ้นหน้าจอคนนั้นก็คือเมนฉันนะณจุดๆนั้นจริงๆนะทุกคนซึ่งมันเป็นคอนที่ดีมากๆแบบดีมากดีมากๆสเกลใหญ่มากติดอย่างนึงคือแบบว่าสเกลมันใหญ่อะทุกคนมันราชมังคลาแล้วมันใหญ่มากราคาบัตรที่ฉันไปก็คือ 3,000 ใช่ไหมทุกคนแต่ 3,000 เนี่ยมองไม่ค่อยเห็นอะไรคือยิ่งกว่าคือแบบเกือบจะมดละเป็นมดที่ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยไม่ได้เป็นมดตัวน้อยเป็นมดตัวใหญ่นะทุกคนก็เราอยู่แถวที่เรียกว่าชั้นที่2ละกันเพราะชั้นที่1เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบพื้นกับเวทีไปเลยเนาะแล้วก็ชั้นที่2ก็คือฝั่งชั้นแต่ว่าชั้นเนี่ยเป็นชั้นที่ 2.5 เป็น2ฝั่งบนมันจะมี2ฝั่งล่างกับ2ฝั่งบนชั้นเป็น2ฝั่งบนนั่นเองนะทุกคนก็มองเห็นอยู่แต่ว่าไม่ค่อยรายละเอียดไม่ขนาดนั้นนะคือเราถึงแม้จะถ่ายวิดีโอก็จริงแต่ว่าเราอะตาเราคือมองสเตจเราจะมองไปที่สเตจเลยแต่คือแบบว่ามันเล็กมากเล็กมากแบบเล็กแบบเล็กอารมณ์คล้ายๆกับ Impact Arena แต่ว่าอยู่ชั้นบนสุดให้ฟีลแบบว่าอยู่ Impact Arena แต่ชั้นบนสุดก็คือชั้น3อ่ะทุกคนแล้วรู้สึกว่า Impact ถ้าชั้น2อ่ะที่มันไม่ได้ติดกับเวทีอ่ะมันก็ยังมองเห็นในระยะที่แบบว่าใกล้อยู่อารมณ์คล้ายๆกับบัตรดอยของ Thunderdome แต่อันนี้ก็คือแบบมันเนื่องจากว่าสเกลมันใหญ่เนาะมันก็เลยเหมือนแบบขึ้นไปอีกซึ่งแบบว่าก็แอบรู้สึกแบบเฮ้ยอยากอัพราคาไปให้แพงกว่านี้อยากไปข้างหน้าเลยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่แบบเวอร์มากวังมากคือแบบแต่ประทับใจอย่างนึงก็คือเวทีที่แบบว่าเราเห็นในเพจอะไรอย่างเงี้ย
ล้วรู้สึกว่าเวทีมันเล็กไปไหมอ่ะพี่จ๋าเออเวทีมันเล็กไปไหมคือมันเหมือนจะมีแบบว่าเวทีกลางออกมาแต่เหมือนจะมีออกมาแบบจุ่มนึงจิ๊ดนึงนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่พอในงานจริงๆก็คือเอ้ยค่อนข้างใหญ่เออค่อนข้างใหญ่กับยืดออกมาค่อนข้างเยอะเลยแหละทุกคนถึงขั้นแบบศิลปินก็คือต้องวิ่งกันแต่ก็แอบแบบว่าเป็นห่วงนิดนึงเพราะมันก็แค่ก็วิ่งกันเบาๆนิดนึงนะจ๊ะแต่ว่าเออถือว่าเวทีค่อนข้างโอเคด้วยความที่เป็นติ่งหลายวงใช่ไหมงานแบบนี้มันก็เลยมีความรู้สึกว่า enjoy ด้วยความที่แบบว่าเออเราชอบหลายวงเราก็แบบว่าฟังหลายๆวงแล้วเราได้เห็นสเตจของหลายๆวงด้วยนะศิลปินบางคนเราก็แบบว่าเฮ้ยไม่รู้จักเลยจ้ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอฟังเขาร้องแล้วอ่ะบางทีก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยกูอยากกลับมาฟังเขาที่บ้านว่ะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอิ่มอกอิ่มใจเออเพื่อนฉันก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบว่าเออราคา 3,000 แต่มันคุ้มมากจริงๆงานนี้ไม่ว่าจะราคาไหนก็คุ้มถึงแม้ว่าจะไปบนสุดแบบราคาถูกสุดอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันคุ้มมันรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่แบบเราไม่สามารถหาแบบนี้ได้บ่อยๆนะทุกคนเพราะส่วนมากเขาก็จะมาเป็นวงวงเดี่ยวอะไรอย่างนี้หรือบางทีก็จะมาเป็นแบบว่า3วง4วงเป็นในอารมณ์แบบว่าในฮอลอะไรเงี้ยแต่ที่จัดแบบใหญ่ๆตามสนามกีฬาราชมังเนี่ยคือมันน้อยมากๆมันไม่ค่อยมีมันมาแล้วมันแบบว่าเวอร์วังจริงๆมันอลังการจริงๆมันเหมาะกับสถานที่มากๆเลยทุกคนสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการพาไปงานคอนเสิร์ตนะครับเรียกว่าคอนเสิร์ตไหมเรียกว่าคอนเสิร์ตก็ได้กับงานประกาศรางวัลของ Golden Disc Award นั่นเองนะฮะทุกคนก็มีเพียงเท่านี้นะครับสนุกมากจริงๆนะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าหรือเราไปคอนไหนอีกก็รอติดตามกันได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย